ใส่เข้ามาเลยก็ได้พี่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ห้องเลยอ่ะไม่มีค่ะน้องอยู่คนเดียวแล้วไปทำงานกับบ่อยไงครับอ๋อไปส่งลูกชายที่กรุงเทพอ่ะเห็นหนูนอนตรงไหนหรอกนอนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำไงหรอกเขาทำไงเนี่ยนะเรารออย่างเงี้ยนะขอนอนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถอดกางเกงแต่เขาจับทางขาเงี้ยค่ะเห็นนะเราผีก็มาช่วยด้วยอ่ะค่ะความเป็นแม่ฟุ๊กแม่เป็นไงความรู้สึกก็เสียใจอะค่ะแจ้งป่าวเลยใช่ไหมไปข้างหลังไหมตรงไหนลูกที่ตรงไหนห้องเนี้ยเหรอเขาพาไปห้องเนี้ยเหรอแล้วเราขยับมาเข้าคนร้ายเข้ามายังไงลูกคนร้ายเข้ามาทางไหนจี้พาเขาไปยังไงเนี่ยนะหลังจากเขาจี้ตรงไหนอะจี้ตรงไหนลูกเขาจี้ยังไงอ๋อเข้าไปงี้ให้ตังค์ที่น้องบอกก็คือเอาให้เนี่ยบอกเองให้เดินเข้าไปทางนู้นคือเขาจับที่เอวเขาอ่ะคือให้ดูเห็นว่าเขามีอะไรอยู่ตรงเอวอ๋อน้องหนูก็กลัวตายใช่ป่ะหนูเลยเข้าไปไหนพาลุงมาไหนตรงไหนอ่ะหรอกอ๋อเขาพาหนูไปนอนตรงนู้นเหรออันนี้รอบฝั่งใช่ป่ะตรงนี้รอบฝั่งใช่ป่ะเมื่อสุกที่แล้วใช่ไหมไม่ได้แจ้งเหรอตอนแรกช่วงประมาณบ่ายสามโมงกว่าของเมื่อวันศุกร์อ๋อตอนเย็นนี่เหรอไม่ใช่ค่ำนะไม่ค่ะไม่จังไรเนาะแม่งหน้าค่าทิ้งไว้บ่ายสามโมงเหรอใช่ค่ะเนี่ยนะปวดสกปรกเลยอ่ะมันจังไรจริงๆเลยอ่ะเพราะเวลาน้องมาทิ้งขยะเมื่อวันศุกร์บ่ายอันนี้ครั้งที่สองใช่ป่ะลูกครั้งนี้ที่แล้วที่สองครั้งแรกที่บ้านให้ลุงฟังหน่อยว่าในการเป็นไงครับวันนั้นหนูนอนดูทีวีอยู่อยู่คนเดียวพอตอนเย็นครับหนูก็มานั่งเล่นอยู่ตรงหน้าบ้านครับหนูก็ดูเขาปลูกไอ้เขาสร้างศาลอยู่แล้วหนูเข้าบ้านไปครับพอมันมืดแล้วเขาก็ขึ้นมาขึ้นมาที่ห้องค่ะสองคนมาสองคนเด็กอยู่ข้างล่างเด็กอยู่ข้างล่างเขาไล่ลงมาเขามากันสองคนนะค่ะมีใครมาบ้างฮะเด็กสองคนเด็กสองคนนะวัยรุ่นนะไม่วัยรุ่นคนที่ทำอะค่ะวัยรุ่นนะอายุประมาณอะไรหรอกไม่แน่ใจแต่เขาโกนผมตรงนี้เพราะเขาทำอะไรเราฮะเขาเอาอวัยวะเพศเข้าค่ะแล้วเขามาเอ๊ะไอ้คนนึงเขาช่วยไหมช่วยแต่ว่าเขาช่วยถอดกางเกงเขาบอกให้หนูถอดแต่หนูไม่ถอดเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายนะช่วยผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะค่ะหนูรู้จักเขาไหมหรอกไม่ค่ะแต่หนูเห็นเขาชอบมาบ้านหลังตรงนู้นหนูอยากให้เจ้าที่ตำรวจเขาไงมั่งหรอกอยากให้จับค่ะอยากให้จับนะค่ะกลัวไหมหรอกกลัวไหมกลัวค่ะกลัวนะเขาปืนมาจองหัวด้วยเอาปืนเหรอค่ะเขาปืนอะไรหรอกปืนเหมือนอะไรไม่รู้ที่มันชักอย่างเงี้ยเขาจะเอาปืนนั้นมาพาลุงไปดูตรงไหนอ่ะเขาคุมเกิดที่ไหนหรอก